สังเกตไหมคนเก่งเนี่ยจะไม่กลัวคนเก่งไม่กลัวลูกน้องเก่งด้วยเพราะรู้ว่าตัวเองเก่งจะปล่อยลูกน้องทำงานเต็มที่ชอบอ่านหนังสือกำลังภายในไหมเคยอ่านโค้ชเล็กไงกระบวนท่าขั้นสุดยอดนี่คือไร้กระบวนท่าถ้าคุณมีกระบวนท่านะเขารู้กระบวนท่าคุณเขาก็ดักทางถูกหมดแต่ถ้าไม่มีกระบวนท่าอะไรเลยเนี่ยไม่มีใครมาบล็อกไม่มีใครมากันไม่มีใครมาเอาอยู่ถ้าคุณใช้วิธีแจกเงินมีคนที่เขาแจกมากกว่าคุณก็แพ้แล้วจบเพราะฉะนั้นผมไม่ใช้เงินไม่ไปแจกเงินแข่งกับใครไม่ไปมีกระบวนท่าแข่งกับใครแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็ใช้ผลงานใช้ความคิดใช้ความสามารถนี่แหละแล้วก็ไร้กระบวนท่าก็คือกระบวนท่าที่สุดยอดที่สุดอันนี้ก็เป็นตะวันที่อดอาหารอยู่นานพอควรนะฮะอันนี้ก็บุ้งกับใบปอสองคนที่โดนขังอยู่นานคือในโลกเราเนี่ยมันมีทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยเพียงพอสำหรับคนทุกคนอย่างอากาศทั้งโลกเนี่ยทุกคนหายใจกันเท่าไหร่ก็ไม่หมดน้ำทะเลเนี่ยทำยังไงก็ไม่หมดอาหารที่มีพอเลี้ยงคนทั้งโลกมีพอเลี้ยงคนทั้งประเทศไทยแต่คนไม่กี่คนดูดเอาไปหาผลประโยชน์ภาษีของประเทศไทยเรามีถึง3ล้านล้านบาทที่เป็นงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยโอ้ใช้ยังไงถ้ามีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็พอสำหรับที่จะทำให้ชีวิตทุกคนมีความสุขคน3อันดับแรกของประเทศไทยเนี่ยมีคนละ400,000กว่าล้านแต่ว่าคนอีกตั้งเยอะที่ไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวยังต้องนอนอยู่ราชดำเนินอยู่หัวลำโพงปัญหามันก็อยู่ตรงที่ความไม่เท่าเทียมกันสวัสดีครับผมหมอทศพรครับเคยเป็นหมอที่จังหวัดแพร่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่แล้วก็เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วก็เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับถูกถามมากเลยผมเป็นคนเดียวที่เป็นนักการเมืองในที่ไม่กี่คนนะที่โดนแจ็คพอตอย่างเงี้ยสองรอบยุบพรรคไทยรักไทยโดนไป5ปีทีนึงพอจะมาลงไทยรักษาชาติก็โดนยุบพรรคอีกเนี่ยถ้าโดนแฮตทริกยุบพรรคหรือโดนตัดสิทธิ์อีกเป็นครั้งที่3เนี่ยผมว่าผมคงจะต้องทำอะไรสักอย่างละไม่ท้อนะแต่บางทีมันก็รู้สึกเซ็งๆนะบอกว่าถ้าเราไม่โดนแบนไปตั้งแต่ครั้งแรกนะโอ้โหตอนนั้นนี่จริงๆการทำงานนี่กำลังรุ่งเลยนะเรียกว่าผมเป็นเลขารัฐมนตรีพาณิชย์เป็นเลขารัฐมนตรีศึกษาเนี่ยสมัยนั้นนี่คนรู้จักกันทั้งประเทศเลยออกทีวีบ่อยลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บ่อยสมัยนั้นโซเชียลมีเดียยังไม่มีมากเหมือนสมัยนี้นะโทรศัพท์มือถือมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะส่งได้แค่เมสเซจไม่มีภาพไม่มีอะไรเงี้ยเรียกว่ากำลังรุ่งเลยนะทำงานกำลังมันมากเลยเนี่ยโดนไป5ปีนี่โอ้โหมันเรียกว่าคือหายไปจากวงการเลยเนี่ยแล้วตัวเราเองนี่แบบสะดุดเลย5ปีคนที่รู้จักนะไม่ลืมแต่ในช่วง5ปีนั้นเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองเนี่ยเด็กช่วงนั้นเนี่ยจะยังไม่รู้จักผมแล้วก็จะยังไม่เคยเห็นไงไม่เคยรู้ว่าหมอทศพรเนี่ยเป็นใครหรือเคยทำอะไรมาบ้างนะเหมือนกับช่วงนี้2ปีที่ผ่านมาที่ผมออกมาต่อสู้เยอะๆเนี่ยจริงๆน้องๆนี่ไม่รู้นะว่าผมเป็นใครพอไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยมันก็ทำงานกันด้วยความด้วยอุดมการณ์อะไรต่างๆแล้วพอเขาไปรู้ทีหลังถึงค่อยไปรู้ทีหลังว่าผมเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรยังไงมาครับสนุกคนไม่เก่งเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงกลัวคนเก่งมันจะมาทำอะไรที่เกินหน้าเกินตาอย่างท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านรัฐมนตรีอดิศัยเนี่ยปล่อยผมทำงานเต็มที่เลยคือท่านมีอะไรที่เก่งกว่าที่มันชัดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเลขาเนี่ยทำอะไรนี่ท่านปล่อยทำเต็มที่พอปล่อยทำเต็มที่เนี่ยเราก็ทำงานสะดวกจริงๆขออนุญาตขอเปลี่ยนไม่อยากใช้คำว่าลูกน้องหรอกเพราะมันทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นหมายถึงคนที่ทำงานด้วยรัฐมนตรีอดิศัยเหมือนกันตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ผมไปเป็นเลขานะท่านเก่ง
ท่านก็จะไม่กลัวผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะเก่งเกินหน้าเกินตาท่านอย่างสมัยผมเป็นเลขารัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยจริงๆผมไม่ได้รู้เรื่องข้าวไม่ได้รู้เรื่องมันไม่ได้รู้เรื่องข้าวโพดลำไยอะไรเลยแต่ว่าผมศึกษาพอทุกเรื่องอะไรมีปัญหานะผมไปหาปลัดกระทรวงหาอธิบดีเอาส่งคนมาเล่าให้ผมฟังมาพาไปดูสถานที่จริงเราก็สามารถเข้าใจสามารถรู้เรื่องข้าวรู้เรื่องมันสามารถแก้ปัญหาได้ประสบผลสำเร็จนะมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ดีอ่ะนะท่านแล้วท่านสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้คนเก่งๆทำงานเต็มที่เราจะเห็นว่าสมัยแรกเลยเนี่ยถ้าไปค้นข้อมูลเก่านะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดแรกเลยเนี่ยเรียกว่าเป็น Dream Team เลยทุกกระทรวงนี่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่ารัฐมนตรีในฝันเลยพอพ้น5ปีก็มาในยุคท่านยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็มาเป็นโฆษกรัฐบาลได้ปีเศษๆครับแล้วก็โดนกปปส.ออกมาโดนนกหวีดออกมาแล้วก็โดนประยุทธ์ปฏิวัติยึดอำนาจตอนนั้นไม่ทันทำอะไรเพราะว่าโอ้สมัยนั้นนี่มันเป็นช่วงที่คืองี้ผมอาจจะตอบไม่ติดด้วยเพราะว่ามาในสมัยปลายสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วนะแล้วก็ช่วงนั้นนี่มันกับทีมงานในนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่แล้วสภาพการทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยที่ท่านนายกทักษิณท่านรัฐมนตรีอดิสัยอะไรเนี่ยซึ่งการทำงานเนี่ยมันเป็นลักษณะการทำงานที่ผิดกันนะแล้วก็พอมาเจอในปลายสมัยมาเจอกปปส.มาเจออะไรเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างชุลมุนไปหมดตอนสมัยผมเนี่ยเราต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันสมัยนั้นเขาเรียกสอบเอนทรานซ์ก็มีการฝ่าฟันกันแล้วสมัยนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยยังมีไม่กี่แห่งจุฬาธรรมศาสตร์เชียงใหม่ขอนแก่นมหิดลศิลปากรนะเท่านั้นเองยังไม่มีอะไรแล้วยิ่งเข้าแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากแต่ทีนี้เนี่ยที่แพทย์มหิดลมันแปลกไหมมีนักเรียนเตรียมทหารที่ได้โควต้าเข้ามาเรียนแพทย์ที่มหิดลเนี่ยปีหนึ่งน่าจะสักผมไม่แน่ใจ20-30คนจำตัวเลขไม่ได้อันนี้ขออภัยนะโดยที่ไม่ต้องสอบนะสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนแพทย์พระมงกุฎคือทหารเนี่ยสามารถส่งนักเรียนเตรียมทหารเข้ามาเรียนแพทย์กับพวกเราได้โดยไม่ต้องสอบเข้าเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเอาเปรียบกันนี่หว่าทำไมเราสอบกันแทบเป็นแทบตายก็มีการชุมนุมประท้วงกันบอกให้ต่อไปนี้ให้ยกเลิกก็อันนี้ก็เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงไงจากการต่อสู้อะไรพวกนี้เราก็เห็นพอปี2เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา16มันก็ได้เจอกับตัวเองเราก็ได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยพอหลังปี2516เนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยชาวนาถูกเอาเปรียบนะกรรมกรถูกเอาเปรียบนักศึกษาก็ออกไปช่วยต่อสู้กับกรรมกรกับชาวนากับให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมจนมาเกิด6ตุลา19ที่นักศึกษาถูกล้อมปราบอันนี้มันก็ทำให้ความคิดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องการต่อสู้มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในตัวอย่าเรียกว่าผู้นำเลยฮะมันก็คงช่วยกันนะสมัยนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีสโมสรนักศึกษาแล้วสโมสรนักศึกษาแต่ละสโมสรเนี่ยก็จะมารวมกันเป็นศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมี2องค์กรอีกอันนึงก็สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีตัวแทนมาประชุมกันแล้วก็ไปกระจายข่าวไปเคลื่อนไหวกันในแต่ละมหาวิทยาลัยเราก็เป็นตัวนึงนะแต่ว่าคนสำคัญจริงๆเนี่ยมันก็คือนักศึกษาทุกคนนั่นแหละมันก็เท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครนะแล้วก็ไม่มีใครไปครอบงำความคิดใครครับคือทุกคนเนี่ยมีความเห็นคล้ายๆกันมีความเห็นร่วมกันถึงออกมาช่วยกันคนที่เป็นแกนนี่อาจจะหมายถึงคนที่มีความอาจจะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นในการที่จะไปหารถมาไปหาเครื่องขยายเสียงมาหรือว่าไปหาอุปกรณ์นั่นโน่นนี่
มาเนี่ยนะอันนั้นก็เลยอาจจะเห็นชัดหน่อยว่าเป็นแกนเวลาโดนตำรวจจับก็ชัดหน่อยว่าคนพวกนี้โดนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เห็นใจเขาได้แต่พวกนี้เนี่ยเพราะว่าพอทำอะไรมากๆเนี่ยมันก็เป็นเป้าก็เหมือนตอนเริ่มต้นใหม่ที่มีม็อบเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งม็อบโดนจับเข้าไปขังหมดเนี่ยเขาปรากฏว่ายังมีม็อบออกมาได้อีกนะประชาชนทุกคนก็มาช่วยกันมาร่วมกันโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีใครเป็นแกนนำหลังจากปี19เนี่ยตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ผู้นำนักศึกษาถูกจับไป18คนนะไปขังนักศึกษาประมาณ 3,000 4,000 คนโดนจับก็มีส่วนที่ไม่ได้โดนจับไปวันนั้นเนี่ยก็อย่างพวกผมเนี่ยก็ไปช่วยกันตระเวนเยี่ยมเพื่อนเอาอาหารเอานู่นนู่นนี่ไปให้แจ้งข่าวกับพ่อแม่แล้วก็พาตัวไปประกันออกมาพอหลังจากนั้นมาเนี่ยขบวนการนักศึกษาก็เริ่มแผ่วลงเพราะว่าโดนปราบไปช่วงนั้นก็ส่วนหนึ่งก็หนีเข้าป่าที่เราพูดว่าเข้าป่าไปต่อสู้ร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในท้องถนนก็หยุดไปนะแต่ความคิดของพวกเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพอเรียนจบแพทย์ที่รามาเนี่ยผมก็เลือกไปทำงานที่จังหวัดแพร่ก็ไปทำงานที่จังหวัดแพร่ก็ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลจังหวัดในโรงพยาบาลอำเภอนะแต่ความคิดเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยอะไรก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังทำงานสนุกอยู่กับประชาชนสมัยไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยผมไม่เปิดคลินิกเลยเพราะว่าถือคิดว่าเราไม่อยากมีเงินจากการเจ็บป่วยของประชาชนไปอยู่ที่แพร่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ทีนี้เนี่ยงบประมาณก็น้อยเวลาจะซื้อเครื่องมืออะไรเขาก็ให้แผนกที่สำคัญที่จะต้องตายก่อนบอกเรื่องตานี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะอย่างมากก็แค่บอดก็คือเรียกว่ายังรอเวลาได้กันไม่เหมือนคนที่จะตายที่เป็นโรคหัวใจหรือต้องผ่าท้องนั่นโน่นนี่ทีนี้พอไม่มีเครื่องมือทำไงมันทำงานไม่ได้ผมก็เลยเอาว่างั้นก็เลยก็ต้องเปิดคลินิกก็ไปกู้เงินธนาคารกรุงไทยตอนนั้นยังจำได้เลยกู้มา 400,000 แล้วก็มาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนั่นโน่นนี่เปิดคลินิกก็โอ้โหเป็นหนี้ครั้งแรกในชีวิตนี่นอนไม่หลับอยู่หลายเดือนกว่าจะชินกับมันแล้วก็มีเวลาว่างก็มีเพื่อนเขาเรียกกลุ่มพ่อค้าประตูชัยก็เป็นตลาดโต้รุ่งที่แพร่เนี่ยเราก็ออกไปตามโรงเรียนต่างๆไปทำอาหารเลี้ยงเด็กไปสนุกสนานผมก็ออกไปตรวจตาไปให้ความรู้จนคือไปทั่วเมืองเลยมันก็รู้สึกว่าพร้อมละที่จะทำงานให้ประชาชนมากกว่านี้ด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คิดเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะสมัครส.ส.อยากรู้จังเลยว่าประชาชนจะรักผมมากน้อยแค่ไหนเสื้อผ้าคืองี้ผมเป็นคนที่ง่ายๆแล้วก็ขี้รำคาญสมัยพอมาเรียนหนังสือกรุงเทพสมัยนั้นเนี่ยก็คือดูแลตัวเองนะซักผ้าเองจริงๆสมัยอยู่กับแม่นี่ผมเป็นคนรักแม่และช่วยแม่ซักผ้าตั้งแต่เด็กๆมาอยู่กรุงเทพนี่สบายมากซักผ้าเป็นนักเรียนแพทย์ก็ซักผ้าเองแต่นี่เป็นเทคนิคนะซักผ้าตอนหลังๆนี่เราชักขี้เกียจสมัยก่อนซักแล้วต้องรีดใช่ไหมตอนนี้ที่ซักแล้วสะบัดแล้วก็ใส่ไม้แขวนไม่บิดพอมันแห้งเนี่ยมันก็เลยพอเรียบบ้างแล้วก็ใส่ได้เลยนะแล้วพอโตขึ้นมาทำงานเนี่ยก็มอห้อมมันเป็นอะไรที่ไม่เปื้อนง่ายไงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังอันนี้เปื้อนก็มองไม่เห็นนะแล้วก็ที่แพร่ที่ทางเหนือเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่งคือหม้อห้อมเนี่ยจริงๆย้อมมาจากต้นห้อมก็เรียกเป็นต้นครามนะเป็นสีธรรมชาติแล้วมันเป็นสีที่เป็นกลางๆไปงานศพเขาก็ใส่หม้อห้อมกันถ้าไปที่แพร่นี่จะเห็นเลยนะในไม่ต้องมีสีดำเขาใส่เสื้อหม้อห้อมงานแต่งงานก็ใส่เสื้อหม้อห้อมได้เพราะนั้นเวลาผมเป็นส.ส.ผมไปทุกงานเนี่ยเสื้อตัวเดียวตั้งแต่เช้ายันดึกกลับเข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเลยนะฮะไม่เหมือนหลายๆคนเนี่ยที่ท่านบอกว่าต้องมีรถตู้เวลาเข้างานแต่งงานใส่เสื้อตัวนึงพอออกมางานแต่งงานมาเข้างานศพต้องเปลี่ยนเสื้ออีกตัวนึงพอเย็นไปงานดินเนอร์ต้องใส่สูทอีกตัวนึงแต่ของผมนี่ตัวเดียวใส่ทั้งวันเลยเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเสื้อมอฮอม
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเสียดายอีกช่วงนึงก็คือว่าผมไม่น่าเข้าการเมืองช่วงนั้นผมคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคืออย่างนี้สมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกพวกมองโลกสวยใช่ไหมเรามองว่างี้มองว่ามันมีแคเรียพาธเหมือนกับถ้าเราเป็นหมออยู่ในราชการเนี่ยเราเป็นหมอเป็นผู้อำนวยการมาเป็นผู้ตรวจเป็นอธิบดีไปเป็นปลัดกระทรวงใช่ไหมถ้าเราทำดีเราเก่งเราไปตามลำดับผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าการเมืองเราทำให้ดีเป็นส.ส.ที่ดีเป็นประธานกรรมาธิการเป็นเลขารัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรมากกว่านั้นตามลำดับตามความสามารถนะแต่พอมาเข้าการเมืองจริงชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ได้อาศัยความเก่งอย่างเดียวมันมีปัจจัยนั่นโน่นนี่อะไรอีกหลายอย่างแล้วรวมทั้งโดนปฏิวัติเนี่ยมันเหมือนผมสอบได้ที่1ม.1ม.2ม.3ไปเรียนม.25ก็เข้ามหาลัยได้แต่นี่กำลังมาอย่างนี้ไอ้นักเลงมันไล่เตะเราออกจากโรงเรียนไปบอกมึงไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วนะสะดุดเลยก็ไม่ได้มาเรียนเพราะฉะนั้นถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมยังไม่เข้าการเมืองหรอกผมหาเงินดีกว่าเพื่อนผมรุ่นเดียวกันที่เป็นหมออยู่ถึงวันนี้เนี่ยคืออย่างแย่ๆเนี่ยก็มีกันเป็นร้อยล้านอะหมายถึงเงินจากอาชีพของความเป็นหมอเนี่ยตั้งแต่เรียนจบมาจนเป็นหมอ 30-40 ปีเนี่ยนะหมอที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนเดือนหนึ่งได้หลายแสนเปิดคลินิกนั่นโน่นนี่บางคนมีเป็นพันล้านเพื่อนร่วมรุ่นผมบางคนที่อยู่ในอาชีพแพทย์นะตอนนี้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านผมเดินมาแนวทางนั้นถ้าผมมีสักหมื่นล้านแล้วผมตั้งพรรคการเมืองเองดีกว่าได้ทำสิ่งที่ผมอยากจะทำได้ชัดๆเลยนะฮะดีกว่าที่จะมาไต่เต้าทีละขั้นแล้ววันหนึ่งก็โดนนักเลงเตะออกไปเวลาว่างก็ผ่อนคลายดนตรีกับศิลปะก็คือวาดรูปมีเวลาวาดรูปมากขึ้นมีเวลามาเล่นดนตรีอย่างเมาส์อาการนี่จริงๆเนี่ยเป่ามาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ก็ทิ้งไม่นานแล้วก็มาเป่าแล้วตอนแล้วกีตาร์ก็มาฟื้นกีตาร์ก็เล่นนานแล้วตอนนี้ก็หัดคลาสสิกกีตาร์อยู่ยังไม่เก่งนักแต่งเพลงอะไรยังไม่เก่งถึงขนาดนั้นแต่ไม่ได้นะถ้าโดนปฏิวัติยาวๆนี่อาจจะไปเรียนแต่งเพลงก็ได้ช่วยได้เยอะเลยแล้วมันเป็นทางนึงในการต่อสู้นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นพาวเวอร์ที่ทรงพลังนะอย่างเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยผมก็วาดรูปนะไปแสดงตอนนั้นครบ4ปีหรือ5ปีรัฐประหารเนี่ยผมก็ไปแสดงภาพเขียนที่แยกราชประสงค์นะคงจะเป็นศิลปินคนเดียวในประเทศไทยที่ไปยืนแสดงนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆวาดรูปเนี่ยรูปประยุทธ์ประวิตรแล้วก็รูปของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคือตอนนั้นเนี่ยน้องๆที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่โดนจับเดี๋ยวผมวาดรูปไว้ทุกคนเลยพวกโรมโบเอกชัยฟอร์ดหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งผมไประลึกถึงเขาไงกลางสี่แยกราชประสงค์นะมันก็เป็นทางสู้ทางหนึ่งแล้วก็ผมคงจะเป็นศิลปไม่อยากเรียกว่าเป็นศิลปินนะเขินๆแต่ถือว่าเป็นกันแล้วกันนะ แต่ว่าไปเทียบกับศิลปินดังๆนะคงไม่ใช่นะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินครูพักรักจำแล้วกันนะก็เกิดโควิดเนี่ยก็มีคนฆ่าตัวตายเนี่ยมากกว่าคนตายจากโควิดอีกแล้วก็มีน้องปลายฝนอยู่ที่ฉะเชิงเทราอายุ17-18ก็จบชีวิตตัวเองนะผมก็ไปงานศพน้องปลายฝนเนี่ยที่ฉะเชิงเทราน้องก็มีลูกคนหนึ่งตอนนั้น 7-8 เดือนผมก็วาดรูปน้องปลายฝนมาแล้วก็เอามาแสดงที่หน้าหอศิลป์ก็บอกตาของน้องปลายฝนว่าเดี๋ยวจะเอารูปเนี่ยมารับบริจาคเงินแล้วก็ให้ค่านมนะไอ้ต้นกล้าลูกของน้องปลายฝนเนี่ยก็มาที่หน้าหอศิลป์จะไปแสดงที่ลานหน้าหอศิลป์ข้างล่างอ่ะหอศิลป์นึงก็ไม่ให้แสดงเอารั้วมากั้นมันจะอะไรกันนักหนาตำรวจก็มาดักเต็มไปหมดเลยนะผมก็ไปยืนตั้งบนฟุตปาดแคบๆนะก็สักครึ่งชั่วโมงพูดอะไรเล็กน้อยแล้วก็ไปเป่าม้าแกนเนี่ยพอจบเพลงก็ตำรวจก็มาพาขึ้นรถไปสน.ปทุมวันก็โดนจับเป็นคนแรก
ที่ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินนะเขาจะเป็นศิลปินคนเดียวด้วยที่วาดรูปแสดงภาพก็โดนจับเป่าเมาส์กันก็โดนจับแต่นี่ไงคือพลังแล้วจากนั้นมาผมก็วาดรูปมากขึ้นมากขึ้นก็ใช้ในการต่อสู้นะอย่างเวลาน้องคนใดโดนจับก็วาดรูปนะเอารูปไปตั้งหน้าเรือนจำไปให้คนช่วยกันเซ็นชื่อส่งไปให้กำลังใจน้องๆหรืออะไรต่ออะไรก็ทำมาตลอดเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องมาช่วยกันต่อสู้เพื่อจะให้เกิดความเท่าเทียมกันเพื่อจะให้ทุกคนมีอยู่มีกินมีใช้อย่างมีความสุขตั้งแต่เกิดมาจนชีวิตดับไปก็อย่าท้อแท้ให้ยืนหยัดในอุดมการณ์ไว้นะแล้วก็ต่อสู้ไปจนกว่าเราจะได้ชัยชนะ